สาวน้อยสาวๆสุดฮอตกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับคู่จิ้นสาวสวยนะคะอย่างน้องฟรีนสโลชาและน้องเบกกี้รีเบคก้าต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆโอ้โหนะคะจากซีรีส์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะทฤษฎีสีชมพู Gap The Series นะคะซึ่งก็เป็นซีรีส์แนวยูริเรื่องแรกของประเทศไทยนะคะจากค่าย Idol Factory นั่นเองเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแบบมากๆๆๆแบบก็ไก่ล้านตัวจริงๆนะคะทุกคนค่ะเพราะถึงแม้ว่าน้านาวเนี่ยซีรีส์นะคะจะลาจอไปนานแล้วค่ะแต่ว่าความฮอตความปังของน้องๆทั้งสองคนบอกเลยว่าไม่มีแผ่วแถมแฟนคลับทั้งในไทยในต่างประเทศนี่โอ้โหซับพอร์ตกันเป็นอย่างดีมากๆเลยไม่ว่าจะไปประเทศไหนหรือว่าจะแบบจัดแฟนมีตติ้งใดๆนะคะก็เกลี้ยงกันทุกประเทศงานอีเวนต์ก็มางานลูกค้าก็มีนะคะแถมยังมีการันตีนะรางวัลจากเวทีต่างๆอีกเยอะเลยถ้าเราได้เห็นกันเห็นไหมโหเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะแถมล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะแฮชแท็กนะคะ Tell the World 500M with Gap เนี่ยก็พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเขาติดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าณนาวค่ะณตอนนี้คือเหมือนแฟนๆเขาก็ร่วมกันฉลองนะคะที่ตอนนี้ทฤษฎีสีชมพูเนี่ยมียอดวิวบน YouTube ทะลุ500ล้านวิวเยอะมากโอ้ no จริงๆทุกคนค่ะบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจริงๆเยอะแบบไม่หวัดไม่ไหวเออใครจะไปคิดอ่ะแล้วที่สำคัญคือชอบแฟนๆเวลาเขาก็จะมีข้อมูลแปะๆมาเนาะบอกอุ้ยภายในแค่แบบ7เดือนเองยอดวิวยังเยอะขนาดนี้แล้วถ้าแบบบวกเพิ่มไปอีกล่ะมันจะเป็นแบบพันล้านวิวไหมก็ไม่แน่ก็อาจจะมาก็อาจจะมาใช่ไหมทุกคนค่ะเออก็รอดูรอลุ้นรอติดตามกันแล้วกันนะคะทุกคนว่าแบบจะปังไปถึงขั้นไหนกันเออที่แน่ๆก็คือเรื่องราวนี้ถ้าใครยังไม่ไปดูนะคุณสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะที่ Idol Factory Official นั่นเองส่วนเรื่องราวเอาแบบคร่าวๆเออน้องม่อนเนี่ยเขาก็คือเขาชอบคุณสามใช่ไหมแต่เหมือนคุณสามเขาไม่ชอบน้องม่อนแต่น้องม่อนเขาต้องไปทำงานที่บริษัทของคุณสามแต่แล้วโชคชะตาเรื่องราวต่างๆก็มาเอออารวาสละกันนะคะเป็นบุพเพอารวาสละกันค่ะทุกคนค่ะทำให้ทั้งคู่เนี่ยก่อเกิดเป็นความรักและที่สำคัญเรื่องราวตอนจบก็คือแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองนี่ทุกคนจะได้เห็นทั้งความน่ารักต่างๆนานาของน้องๆทั้งคู่นะคะการแสดงนี่ก็คือบอกเลยว่าดีใช่อินมากจริงๆเออเคมีเคใจก็คือไปดูกันได้เลยทุกคนน่ารักเออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปติดตามซัพพอร์ตผลงานของน้องๆกันได้เลยนะคะทุกคนค่ะ500ล้านวิวเนี่ยแค่นานาวเองอะ อย่างที่บอกปีหน้าพันล้านวิวต้องมีฉลองแน่ๆน่าจะมาอยู่นะเออนะคะทุกคนค่ะซึ่งในแฮชแท็กเองก็มีแบบแฟนๆโอ้โหลงทั้งซีนภาพความประทับใจต่างๆจูบเอ้ยกุ๊กกิ๊กเอ้ยตีกันบ้างเอ้ยใดๆเอ้ยคือน่ารักมากจริงๆนะคะคู่นี้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันไปติดตามผลงานต่อไปของน้องๆกันได้เลยค่ะใช่ก็ฝากติดตามด้วยคือต้องยอมรับนะว่าซีรีส์เรื่องนี้คือบทส่งน้องทั้งคู่เลยแล้วแบบว่าฟินก็คือแบบเล่นเป็นคุณสามที่แบบน่าจะแบบนิ่งๆแบบอะไรยังไงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอออกมาก็คือลงตัวจริงๆคู่นี้นะคะไงก็ยินดีด้วยปังจริงๆคู่นี้